ชนสองแควสองเปิดที่ทำการตำรวจชุมชนเพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที่4ประจำปี2559การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอดจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กดีมีคุณธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะชุมชนสองแควสองเปิดที่ทำการตำรวจชุมชนเพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะหน้าที่ทำการตำรวจชุมชนชุมชน2แควร์2หน้าที่ทำการชุมชน2แควร์2เขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดที่ทำการตำรวจชุมชนโดยมีนายเสาคำใจบุญประธานชุมชน2แควร์2เป็นผู้กล่าวรายงานและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตัวแทนผู้ประกอบการห้างโลตัสแม่สอดอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านและชาวชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มีโครงการเปิดทำการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนขึ้นเพื่อให้ชาวชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีอาสาสมัครตำรวจชุมชนได้เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในปัจจุบันกำลังพลของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยอาสาสมัครตำรวจชุมชนคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนอีกแรงปัจจุบันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพื้นที่ติดกับชายแดนสหภาพเมียนมาดังนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมโจรกรรมขึ้นได้ในชุมชนทางชุมชนจึงได้มีการจัดสร้างที่ทำการตำรวจชุมชนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนต่อไปผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์พร้อมด้วยนายสุนทรสันธิสิริประธานชุมชนประชารักษ์และนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกการชี้แจงข่าวสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนและร่วมออกกำลังกายท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัยปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันคณะทำงานการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลตำบลแม่ปะในโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลวัตต์ตาก2ถึงแม่สอดค่ะที่บริเวณฝ่ายมีชีวิตหมู่2ของตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจารย์พรเทพพัฒนานุรักษ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะเข้าพบตัวแทนชาวบ้านพื้นที่ตำบลแม่ปะเพื่อทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำบลแม่ปะในโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า230กิโลวัตต์ตาก2ถึงแม่สอดในส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1โดยวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปะเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากครั้งที่4ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายทวีกิจจตุเจริญคุณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายธวัชชัยชิดชาญกิจเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่4ประจำปี2559โดยมีวาระสืบเนื่องเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์การกวดขันการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับโดยนายชัยวัฒน์ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและสมาชิกสำรวจพนักงานลูกจ้างภายในปกครองของตนในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กหากไม่มั่นใจให้เร่งพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจอการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการจะถูกดำเนินการตามกฎหมายและการต่อต้านปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยให้คอยสังเกตพฤติกรรมของลูกจ้างในปกครองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะโรงงานที่ได้รับมอบป้ายโรงงานสีขาวโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งควรทำการตรวจปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอหรือหากไม่มีเครื่องมือก็สามารถพาไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลจากนั้นเป็นวาระปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกเรื่องการต่อบัตรอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวและปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกทั้งยังเป็นการประชุมประจำเดือนทุกเดือนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของคณะกรรมการและสมาชิกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ100ท่านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอดจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กดีมีคุณธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดนางเพ็ญประภาแสนอุบลผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กดีมีคุณธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน526คนและนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยพระอาจารย์พงศธรธรรมาจาโรในเรื่องคุณธรรมในชีวิตประจำวันและเรียนรู้กฎหมายเบื้องต้นทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่าคิดว่าสอนเพียงสิทธิและเสรีภาพว่าเป็นประชาธิปไตยวิทยากรโดยคณะครูการศึกษานอกระบบอำเภอแม่สอดตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการนายกพบเพื่อนครูในวันที่13พฤษภาคม2559ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาปัญหาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆของประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่เรายังขาดการแก้ไขและการปฏิบัติอย่างจริงจังคุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศและศักดิ์ศรีของครูสอนให้เด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาให้เป็นคนดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กดีมีคุณธรรม
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของการดำรงชีวิตเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกบุญคุณของครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูตามค่านิยมหลัก12ประการจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและwww.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ